ปัญหาหลักของผู้หญิงคือการเวลาเดินไปตู้เสื้อผ้าแล้วแบบไม่มีอะไรใส่เลยวะทั้งที่เต็มตู้ไม่ต้องผู้หญิงหรอกไม่ต้องผู้หญิงนี่ก็เป็นวันนี้เราก็เลยอยากมาจะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นนะคะของปี2024การจากแฟชั่นวีคเราคิดว่าแบบวันนี้อาจารย์ธงก็น่าจะอินมากน่าจะช่วยกันได้เต็มที่มากโอเคก็คือ บางคนอ่ะขอเกริ่นเบาๆสั้นๆก่อนเนาะว่าคือ Fashion Week เนี่ยปกติมันจะจัด2รอบต่อปีนะที่เป็นพวก Ready to Wear ค่ะก็คือช่วงเดือน February ถึง March กุมภาพันธ์มีนาคมก็จะเป็นช่วงที่เขาลอนช์คอลเลกชันสำหรับ Autumn Winter นะคะคอลเลกชันหน้าหนาวแล้วก็ช่วงกันยาถึงตุลาจะเป็นช่วง Spring Summer เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ที่วันนี้เราจะพูดถึงในปี2024เนี่ยก็คือช่วงที่เขาลอนช์ Spring Summer ของเมื่อช่วงเดือนกันยาตุลาปีที่แล้วเนาะอันนี้เราจับเทรนด์ที่คิดว่าคนน่าจะใส่ได้จริงเอามาปรับใช้ได้จริงใส่ได้จริงทุกลุคอันนี้ก็เป็นลุคแบบ Black and White อย่างที่เราเห็นที่เห็นอย่างเงี้ยก็ของแบบว่า Christian Dior อันนี้จากChristian Dior ใช่โอเคก็คือ Fashion Week จะมีแบบที่4ที่เนาะมันก็จะเริ่มจากอะนิวยอร์กลอนดอนมิลานบิ๊กโฟร์แล้วก็เป็นปารีสใช่เมื่อก่อนเคยมีโตเกียวด้วยใช่ใช่โตเกียวนี่เป็นบิ๊กไฟฟ์เป็นยุคหลังปัจจุบันนี้หนักไปทางโซมากแล้วใช่แล้วก็ทางซีกโลกใต้ซัตเทิร์นเฮสมิสเฟียร์เนี่ยก็จะเป็นเซาเปาโลแล้วก็ริโอเดจาเนโรใช่แต่ว่าแต่ดูไบก็มีนะริโอเดจาเนโรก็จะเน้น tropical fashion ของซัมเมอร์ค่ะก็โอเคอะที่ตอนนี้อย่างที่เห็นนะคะบางทีเนี่ยแฟชั่นที่มันใส่ได้บนรันเวย์อาจจะไม่ได้แบบมาได้จริงเนาะอันนี้เป็นฮอตแพนท์ฮอตแพนท์ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะแต่เราอ่ะวันนี้เราไม่ได้จับตัวไอ้ตัวฮอตแพนท์มาเพราะว่าถ้าเกิดใส่ที่เมืองไทยอาจจะฮอตไปนิดนึงงั้นเสิร์ฟคุณผู้ชมเลยว่าสิ่งเราคัดสรรมาแล้ววันนี้ไอเทมเด็ดมีอะไรปีที่แล้วสปี2023เทรนด์ที่เราจะได้ยินก็คือกระแสอีกี้ Y2K Y2K นะทุกคนก็จะกลับไปย้อนดูภาพ High Five ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันจากTramp Kingdomใช่กับอีกหนึ่งเทรนด์ก็คือความQuiet Luxury Quiet Luxuryก็จะเป็นเหมือนแบบเรียบเก๋แบบไม่รู้เลยว่าเธอใส่แบรนด์จริงๆแล้วได้แบรนด์ทั้งตัวก็จะเป็นความเรียบเรียบทีเชิร์ตราคาเป็นหมื่นๆใช่แต่ว่าโอเค Y2K ในปี2024นี่ก็อาจจะเอาไปแล้วสิ่งที่อินปีนี้ Quiet Luxury ยังได้อยู่แต่ว่าคนจะไปลงทุนกับชิ้นที่ดูว่าแบบน่าสนใจและสามารถใส่ได้ยาวนานขึ้นเป็น10ปีไม่ใช่แบบอะไรที่มันฉาบฉวยเดี๋ยวนี้พวกสตรีทแบรนด์อย่าง H&M ก็มีลายนึงเป็นลาย Sustainability นะก็คือเลือกเอาแฟบริกหรือว่าเนื้อผ้าที่ใช้ได้นานมากขึ้นดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์ที่เรียบแต่ว่าเน้นความคงทนคัตติ้งใช่ๆแต่เอาจริงอ่ะพออาจารย์ทมพูดถึง sustainability อ่ะเราอ่ะนึกถึงพวกผ้าลีนินอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันบอกว่า sustain แต่ตอนรีดอ่ะโคตรยากเลยนี่ไงเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยวันเนี้ยแล้วไม่ต้องใช้ไฟเยอะกว่าเดิมแล้วแบบว่าแบบแต่มัน sustain ตรงไหนแต่ว่าเลโอตัวเสื้อ sustainตอนรีดตัดเทนออกไม่ได้เดียวไม่แต่เราซัดเราเนี่ยเติบโตมากับการสวมใส่ลินินในหน้าร้อนในเขตเมดิเตอร์เรเนียนส่วนหนึ่งที่แบบเคยอยู่ที่สเปนอย่างเงี้ยเขาไม่รีดกันเขาใส่ยับยับนี่ใช่ไหมพี่เป็นคนชอบใส่ลินนี่เป็นคนชอบผู้ชายอิตาลีเอางี้ก็รู้สึกว่าคนที่ใส่ผ้าลินินน่ะเป็นคนที่มีเทสแล้วก็รู้สึกแบบว่าต้องขอบคุณพิธีกรร่วมแล้วมันทำให้รู้สึกว่าแบบคนนั้นน่ะมันมีทั้งความชิลแล้วก็ความภูมิฐานเนาะแล้วเมื่อไหร่ที่เขาใส่แบบผ้าลินินเช่นเสื้อลินินสีฟ้ากางเกงสีกากีเนาะแล้วขาเตอร์ๆหน่อยแล้วเห็นรองเท้าสีมัสตาร์ดเนาะใส่หมวกใบนึงถือกระเป๋าโทรศัพท์แบบเดี๋ยวหลังจัดดีกว่าเราค่อยบอกว่าเราจะใส่ขาสั้นโอเคแล้วเรามาดู key piece key look ของปี2024กันแล้วกันก็คือให้คุณผู้ชมจะได้เอานำไปปรับใช้หรือว่าไปช็อปกันเริ่มต้นช็อปกันได้เลยเนาะโอเคอ่ะเทรนด์แรกนะคะเรียกว่า girl core girl core ก็คือแบบมีความเป็นอัลตร้าเฟมินีนมีความแบบลูกเล่นเช่นโบอย่างเงี้ยค่ะที่วันนี้จัดมาทั้งโบทั้งระบายริบบิ้นต่างๆนะคะแล้วก็มีความดอกไม้ด้วยเนี่ยอย่างดอกไม้ที่เนี่ยบอกแล้วดีว่าคาเฟ่เรา
เรามีแฟชั่นอย่างในสายเลือดอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้นะคะเป็นคอลเลกชันนะคะจากสปริงซัมเมอร์ของโคลเอค่ะใช่เนี่ยก็จะมีความระบายมีความไพร่ไหลนะเบาๆใช่แอบบอกว่าน้ำหอมโคลเอหอมมากค่ะใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนฉีดได้ดิฉันฉีดไม่ได้ค่ะน้ำหอมโคลเออย่างเงี้ยค่ะเป็นอันนี้เป็นเบาแมงก็จะมีความดอกเห็นไหมคะมีความแต่เบาแมงเนี่ยอยากคิดอย่างนั้นเบาแมงเนี่ยหัวเราะเฉยเทรดมาร์คของเขาที่เห็นชัดๆก็ยังคงมีshoulder pads นะก็คือการแผ่นเสริมไหล่ให้ผู้หญิงดูแบบมี power นะมีพลังโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นของอันนี้เป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ชื่อซิโมนโรช่าอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยจะมีหลายเว็บไซต์ที่เป็นแฟชั่นเนี่ยเอาไปแชร์นะคะก็จะมีความโบเนี่ยเป็นความลูกเล่นคือขอพูดถึงซิโมนโรช่าสั้นๆเนาะซิโมนโรช่าเนี่ยเขาเป็นไอริชดีไซเนอร์ซึ่งดังอยู่ที่ประเทศอังกฤษอันนี้จากภาพจากลอนดอนแฟชั่นวีคนะคะก็เป็นลูกของดีไซเนอร์ชื่อจอห์นโรช่าเนาะเขาเป็นที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยคือเกิดจากการที่เขาอ่ะเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเป็นไฟแนลลิสต์ของLVMH Young Designer ซึ่งเมืองไทยเราก็พยายามทำเหมือนกันในการประกวด Young Designer สนับสนุนจากนิตยสารหลักๆเช่น Vogue หรือ Zara เงี้ยแล้วก็ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมถ้าเรามองว่าต่อไปแฟชั่นเนี่ยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Soft Power แล้วเป็นส่วนหนึ่งของวงการเนี้ยเราคิดว่าการฟูมฟักนะ Young Designer นะควรจะกลับมาเหมือนที่เราเคยทำแล้วในยุคกรุงเทพปี2000ที่เราเซตใหกรุงเทพเป็นเมืองแฟชั่นใช่มีการจัดแบบ Bangkok International Fashion Week ด้วยในฐานะเด็ก backstage ขอให้มีสิ่งนี้กลับมาค่ะโอเคอ่ะขอภาพต่อไปเลยนะคะภาพต่อไปน่ารักมากนะคะเป็นของ Moschino จะมีความแบบเฟมินีนความหวานความหนุ่มไม้เขาเล่นสิ่งนี้อยู่แล้วแต่ว่ามีการจัดเดรฟอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เราชอบของ Moschino คือเขาเล่นกับ pop art ได้ดีนะในคอลเลกชันก่อนๆเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์แบบจะเห็นซิกเนเจอร์ของความเป็นมอสกิโน่แล้วก็มีการนำเอาเช่นตุ๊กตากระดาษมาเป็นแรงบันดาลใจในการดีไซน์ส่วนอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันซันดี้เหลียงซันดี้เหลียงเป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ของที่นิวยอร์กนะคะเขาเป็นชาวจีนที่อยู่ในแบบอีสต์อัปเปอร์ไซด์ก็คือเป็นอเมริกันไชนีสใช่เป็น ABC นะคะเขาก็จะนำแบบว่า traditional ความเป็นไชนีสความเป็นวินเทจของคุณยายของแกรนด์ม่าอะไรอย่างเงี้ยเอามานำมาใช้อย่างเช่นชิ้นเนี้ยก็จะโดดเด่นมากในการใช้โบนะคะชิ้นใหญ่ๆตุ้มๆแล้วก็เนี่ยมีดอกไม้ก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นนึงที่โดดเด่นมากในช่วงแฟชั่นวีคที่ผ่านมานะคะก็คือแล้วก็เป็นเทรนด์ของปีนี้อย่างที่บอกใช่แล้วอีกอันนึงก็น่าสนใจกับของมานี่นะคะมานี่ก็เป็นดีไซเนอร์ชาวมิลานที่จะดังเรื่องกระเป๋าสารนะที่ให้กระเป๋าสารบ้านเราอ่ะที่เป็นสีๆค่ะอย่างนั้นน่ะก็อันนี้ก็จะเค้าก็จะถ่ายทอดลายกราฟิกต่างๆดอกไม้เนี่ยลงบนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคอลลาจด้วยป่ะคือตัดใช่ใช่เข้าไปใช่ค่ะกระโปรงทรงพัมกินนี่เวลาดูนะนี่ชอบดูพวกกูตูอังกูตูมันจำล้ำไม่ดูความที่เราเป็นแบล็คด้วยมั้งเรารู้สึกว่าชอบดูกูตูอย่างแล้วต้องอยู่ไปแพรริสแฟชั่นวีคอดกูตูอกูตูเราดูกูตูเสร็จใช่ไหมกูตูดูกูตูเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปพาวูราชไปหาซื้อผ้าได้รับแรงบันดาลใจไปหาซื้อผ้าเพื่อที่จะไปตัดที่ตลาดซัมยอดแต่คนเป็นแบล็คก็จะต้องเสพสิ่งเหล่านี้นะเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดได้ได้ค่ะแล้วไปที่เทรนต่อไปนะคะอย่างเลโอใส่อยู่นี้เซควินนะคะยังคงอยู่ในเลื่อมนั่นเองเลื่อมการปักเลื่อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยอะไรนิดแซ่บเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะซีเควนซ์เคยเป็นวงบอยแบนด์ของไทยนะสมัยนี้ใช่ใช่ใช่แยกลาดฟ้ายังอยู่ก็คือตัวซีเควนซ์เนี่ยมันจริงๆอ่ะเราพูดโน้ตแล้วมันมีทุกปีเพราะว่ามาตั้งแต่คริสต์มาสละช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นกระแสการแต่งตัวด้วยแบบการปักเลื่อมระยิบระยับอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีติดตู้ไว้อะยังไงปลายปีต้องได้ใช้แน่นอนแล้วก็ได้ใช้ตลอดมันเป็นวัฏจักรนะใช่แฟชั่นนะอย่างที่เห็นในภาพนะคะอันนี้ Chanel นะคะอันนี้จะลอนช์ออกมาก่อนเพราะว่านี้เป็นรีสอร์ทคอลเลกชันนะคะที่ลอนช์ออกมาช่วงเดือนพฤษภาปีที่แล้วแต่ว่าเป็นคอลเลกชันของปี2024ใช่ค่ะ Chanel เนี่ยก็มักจะลอนช์ตัวที่เป็นรีสอร์ทหรือว่าครูซคอลเลกชันซะกรุงเทพก็เคยเป็นนามเมืองนึงที่ Chanel เลือกมาที่ท่าเรือเลยใช่เป็นการแจ้งเกิดน้องแจงใบบุญด้วยให้ได้มีโอกาสไปเดินอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันของ Alexander McQueen ซึ่งเขาจะโด่งดังในแนวอวองการ์ดก็เนี่ยก็จะมีความเป็นเลื่อมใช่อันนี้เป็นลีกาซีของ McQueen นะเพราะ McQueen ตัวจริงคือตุยไปแล้วตุยเย่ไปแล้วเสียไปแล้วในคอลเลคชั่นต่อไปอันนี้ก็ยังเป็นอันนี้เป็นของคาร์โรไลน่าคาร์โรลาบานนะคะค่ะปาโก้ราบานปาโก้ราบานที่เราบอกใช่ที่เมื่อกี้บอกที่เราบอกเลโอในวันนี้แบบปาโก้ราบานมากใช่ใช่ไหมอันนี้ก็ปาโก้ราบานนั่นก็ไปคอลแลบกับหลายแบรนด์อยู่นะ
เหมือนมีเยอะแล้วก็ชอบน้ำหอมแล้วก็ชอบน้ำหอมแล้วของปาร์บาร์แล้วก็คอลเลคชันต่อไปนะคะเป็นของคาโรลินาเฮเรร่าอันนี้เราเอาภาพสวยๆให้ดูเนาะแบรนด์นี้อีฉันชอบมากเพราะเขาจะมีเอาเสื้อเชิ้ตผู้ชายอ่ะมาใส่กับกระโปรงเป็นเชิ้ตขาวนะใช่แต่เราแอบเมาได้ปะเราแอบเมาอินไซด์ว่าคาโรลินาเอเรร่านะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวเวเนซุเอลาแต่ก็มาเติบโตในนิวยอร์กแล้วก็เป็นผู้หญิงวัย40ที่มาเริ่มกิจการแฟชั่นของตัวเองนะแล้วก็สร้างอาณาจักรนะแต่นางมีความริจิดนางมีความเคร่งครัดในการมองเรื่องของความงามของผู้หญิงแบบเป็นสาระฐานางบอกว่าผู้หญิงอ่ะถ้า40ไปแล้วหรือ30ไปแล้วอ่ะจะมาไว้ผมยาวทำตัวเป็นเด็กสาวแล้วก็แต่งตัวแบบว่าให้ดูแบบแบ๊วอย่างเนี่ยมันไม่เรียกความสง่างามเราเสพแค่งานนางพอแล้วเสพแค่งานนางนี่นะแต่แบรนด์นางสวยเป็นแรงบันดาลใจให้นาตาเลียทำเฟิร์สลุคตอนเข้าแดกเรสไลท์ใส่เสื้อเชิ้ตตั้งปกตั้งแล้วก็กระโปรงสีทองในวงการนางงามก็มีแนทอานิพรที่สวมชุดเข้าใช่ใช่โอเคดำค่ะก็คือคาโรลินาเฮเรร่าเนี่ยเขาก็จะดังเรื่องการมิกซ์ของลักชูรี่กับแอคเซสซิบิลิตี้นะคะในการเข้ากันอ่ะคอลเลคชันต่อไปบาเลนเชียก้านะคะบาเลนเชียก้าก็เนี่ยจะมีความระยิบระยับวิบวับของเลื่อมเหมือนกันนี่ก็เป็นพีซค่ะก็คอลเลคชันต่อไปค่ะเป็นของมิวมิวนะคะภาพตัดไปได้เลยค่ะอันนี้มิวบิวมิวบิวก็จะมีความเนี่ยปักเลื่อมเออเนาะอะไรต่างๆผสมกับความเป็นโฮมสปันเกิร์ลหน่อยผู้หญิงแบบว่าซึ่งจริงๆเราดูแล้วเราไม่รู้นะว่านางแบบว่าเป็นนางแบบหรือในแบบเออมองไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาใช้ลุคแอนโดรเจเนียสกันเยอะมากเนี่ยบางทีก็เป็นทรานส์ใช่ค่ะมองไม่ออกโอเคเนี่ยอันต่อไปนะคะในเทรนด์ต่อไปที่ยังคงมีอยู่นะคะก็คือเทรนด์เล่นเลเยอร์กับการใช้ผ้าซีทรูต่างๆอ่ะอย่างที่เล่นอย่างเห็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นซีทรูที่เป็นผ้าชีฟองหรือว่าจะเป็นผ้าแบบตาข่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมชทูใช่ก็เมชหรือทูอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังมีอยู่นะคะยังคงครองบัลลังก์ทั้งในและนอกรันเวย์ต่อไปนะคะเห็นได้จากคอลเลคชันของไม่ว่าจะเป็น Chanel Resort จาก Dior ที่เห็นในภาพนะคะจะมีการมิกซ์เนาะใช้แบบเลเยอร์กับมีการผสมใช่กับ material อย่างอื่นใช่ค่ะหรือ Prada นะคะ Prada ก็จะมีความแบบใช้ผ้าที่เป็นเชียร์ค่อนข้างเยอะในช่วงSpring Summer ที่ผ่านในคอลเลคชันของปี2024นะคะหรือแม้แต่หลุยส์วิตตองค่ะหลุยส์วิตตองก็จะคล้ายๆกับ Dior เลยเนี่ยคล้ายๆ Dior นะเมื่อกี้ก็จะมีความใช้ผ้าเนี่ยชีฟองบางเบานะคะแต่ว่าเน้นเลเยอร์เน้นเลเยอร์ใช่จะเป็นการเล่นเลเยอร์สปอร์ตแวร์แจ็คเก็ตผ้าร่มใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็น D&G เนี่ยโดยเช่นกับหน้าเราปลื้มมากในการที่เขาเทรนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการใช้นางแบบพลัสไซส์มากขึ้นนะเพราะว่าเหมือนการเปิดพื้นที่แฟชั่นให้กับคุณคนที่มีหลากหลายไงโดยเช่นกับอาน่าเนี่ยนิยมใช้นางแบบจีนเยอะแล้วก็นางแบบผิวดำเยอะใช่ค่ะในคอลเลคชันต่อไปต่อไปที่เราจะเอาภาพให้ดูก็คือของเออร์เดมนะคะเป็นดีไซเนอร์นะคะทางที่ลอนดอนเนาะเนี่ยก็จะมีความเลเยอร์อีกเหมือนกันแหละแล้วก็มีการใช้ผ้าเชียร์โอเคเทรนด์สุดท้ายที่วันนี้เราอยากจะนำเสนอแพนโทนคือสีเขียวค่ะปีที่แล้ว2023มันจะเป็นปีที่ทุกคนอาจจะเห็นเฉดสีแดงค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าเป็นปีแห่งสีแดงแต่ปีนี้คุณอาย่าคานายนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการการสร้างสรรค์และสำหรับการช้อปปิ้งของ Google นะคะเป็น Head of Editorial and Creative for Shopping เนาะเขากล่าวว่าแบบถ้าต้องดูว่าจะใช้สีอะไรเนี่ยในชาร์ตสีที่เราเห็นกันเนี่ยให้ไปดูฝั่งตรงข้ามของคู่สีแดงเลยก็คือสีเขียวนั่นเองเราก็จะเห็นว่าเทรนด์สีเขียวเนี่ยบนรันเวย์เนี่ยค่อนข้างอย่างวันนี้เราไม่ตกเทรนด์เด็ดขาดไม่ตกเทรนด์ดีบาคาเฟ่ทำให้คุณเห็นว่าแฟชั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอย่างเงี้ยกุชชี่นะคะจากมิลานแฟชั่นวีคหรือแม้แต่แบบแบรนด์เรดดี้ทูแวร์อย่างเคสสเปซอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเขียวความนีออนเนาะหรืออย่างชิ้นต่อไปของเวอร์ซาเช่ตัวนี้ก็เป็นที่แบบฮือฮามากเพราะว่าเป็นการคืนบัลลังก์คืนรันเวย์ของคลอเดียชิฟเฟอร์ซูเปอร์โมเดลชาวเยอรมันในยุค90ใช่ที่นี่คือลุคสุดท้ายละอันนี้ใช่ลุคสุดท้ายละโอเคอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นสีเขียวเหนียวซับจบด้วยสีเขียวเหนียวซับ